พยักคาราดซอนเล็บเล่มที่สิบสามตอนไม่อาจอยู่นิ่งเฉยรถโดยสารคันหนึ่งเล่นมาจอดที่หน้าตัวตึกของตรอกซ้ายมือหลังประตูสั่นๆม่มานรถเลิกวูบปรากฏหญิงสาวงามนางหนึ่งก้าวลงมา ชีหมิงเอ,อ๋อย้ายไปอยู่ที่ตึกของติ้งก๋วกงฉีจิงชางวันนี้นำของขวัญไปขอบคุณหวังหนิงสองสามีภรรยาซึ่งเคยให้ที่พักพิงบังเอิญได้ยินว่าหวังหนิงยกบ้านหลังหนึ่งให้ฟู่ก๋วกงพักอาศัยเท่ากับว่าหยางซวีมีที่อยู่แล้วก่อนนี้นางไม่ทราบก็แล้วกันไป พอรับทราบกลับทำให้นางผุดลุกผุดนั่งขึ้นมาระหว่างเดินทางกลับนางแวะร้านอัญ,ญมณีร้านแป้งชาติเป็นการฆ่าเวลาวนเวียนอยู่ครึ่งค่อนวันสุดท้ายบอกชื่อที่อยู่ที่ท่องจนขึ้นใจต่อคนขับรถแต่เมื่อใกล้ถึงบ้านพักของเสียสินพลันเกิดความขาดเข่าขึ้นมาต้องคลุ่นคิดเมื่อพบกับมัน สม,สมควรกล่าวกระไรดีดมิคาดฉีหมิงเอ,อ๋อพอเลิกม่านรถออกมาเห็นหน้าประตูตึกคุกเข่าด้วยผู้คนมากมายสร้างความสงสัยใจแก่นางจนกล่าวขึ้นว่าคนเหล่านี้เป็นใครหรือเบาไพร่ตระกูลฉีที่ติดตามรถไปสอบถามดูจากนั้นกลับมารายงานว่าเรียนจุนจูคนเหล่านี้เป็นคนในครอบครัวของขุนนางเจี้ยนฉาซื่อต้วนมู่ เพราะถูกเฉินอิงกล่าวโทษว่าอยู่ในกลุ่มขุนนางโฉดกลมความมั่นคงแผ่นดินจับตัวเหล่าแย๋นายผู้เท่าของพวกมันเข้าคุกพวกมันไม่ทราบล่วงรู้จากที่ใดว่าฝู่ก๋อกงเป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาททั้งมีความสัมพันธ์กับผู้บัญชาการของกลมความมั่นคงแผ่นดินจี้กังจึงเดินทางมาขอเข้าพบชีหมิงเอ๋อส่งเสียงร้องดังอ้อมีความรู้สึกว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นขมวดคิ้วครุ่นคิดพลันเงยหน้าขึ้นกล่าวกับบ่าวไพร่ตระกูลฉีว่าไปเคาะประตูบอกว่าเราจวินจูขอเข้าพบฝูก๋อกงบ่าวไพร่นั้นกล่าวขึ้นว่าจวินจูฟูก๋อกงไม่อยู่บ้านคนเหล่านี้คุกเข่าอยู่ที่นี้เพื่อรอฟูก๋อกงกลับมาเมื่อครู่ผู้น้อยเคาะประตูแล้วภายในมีเพียงคนเฝ้าประตูที่หวังฟูมา ราชบุตรเขยแทหวังจัดมาดูแลฝูข๋กวกงสองคนกับหญิงรับใช้อีกสองนางชี้มิงเอ๋อตาทอประกายวูบออกคำสั่งว่าไล่คนเหล่านี้ไปบ่าวไพร่นั้นงงง,งันวูบจึงกล่าวจิ้นจูพวกมันมารอพบฝูข๋วกงพวกเราก้าวกายเรื่องของคนอื่นคล้ายกับว่าชี้มิงเอ๋อถลึงตาใส่บ่าวไพร่นั้นรีบเปลี่ยนเป็นรับคำว่า ผู้น้อยรับคำสั่งฉีหมิงเอ๋อพลันเรียกรังไว้คบคิดแล้วกล่าวฉีเซิงเจ้าทิ้งผู้คนหลายคนไว้หลังจากขับไล่คนออกไปก็รังอยู่ที่นี้ชั่วคราวทั้งบอกต่อคนภายนอกว่าเป็นบ่าวไพร่ของฝูขัวกงจดจําไว้ไม่ว่าผู้ใดเดินทางมาขอเข้าพบล้วนขับไล่ไปไม่ต้องไว้หน้าทั้งสิ้นบ่าวไพร่ตระกูลฉีนามฉีเซิง แม้ประหลาดใจแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งตามตัวเบาพร่หลายคนติดตามมันไปขับไล่คนฉีหมิงเอ๋อกลับขึ้นรถเพิ่งนั่งเรียบร้อยที่เบื้องนอกก็แว่วเสียงตวาดขับไล่ของบรรดาเบาพรไฉชีหมิงเอ๋อยิ่งขบคิดยิ่งไม่สบายใจอดกระสับกระส่ายมิได้นางอายุยังเยาว์ไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ในรัชการหงอู่ที่กวาดล้างหูหยหยง กับหลันอี้และพวกแต่เมื่อถือก,กำเนิดจากตระกูลใหญ่ย่อมร่วงรู้คดีคลึกโครมเหล่านี้เป็นอย่างดีต่อให้มีบรรดาศักดิ์เป็นของกองแล้วจะเป็นไรเพียงคดีหูหวยหยงไม่ทราบมีขุนนางชั้นที่หนึ่งประสบภัยลามมากน้อยเท่าใดหยางสุยขอพักอาศัยบ้านของราชบุตรเขยหวังเป็นเรื่องส่วนตัวราชบุตรเขยหวังไม่บอกออกไป หยางสวีก็ไม่บอกต่อผู้อื่นหากพม่ใช่คนที่ตั้งใจไหนเลยสืบทราบสถานที่ได้ผู้ที่ชี้แนะให้คนในครอบครัวของขุนนางเจี้ยนฉาซื่อต้วนมู่มาขอเข้าพบหยางสวีคงไม่มีเจตนาดีฉีหมิงเอ,อ๋อถือกำเนิดจากตระกูลขุนนางคุนูปการมีประสาทสัมผัสทางการเมืองเป็นพิเศษความรอบรู้ด้านการเมืองของนางอย่าว่าแต่สตรีที่สะเพร่าเลินเล่อ เช่นเผิงจือฉีหรือซูอิงแม้แต่หญิงสาวที่ฉลาดหลักแหลมเช่นเซี่ยววีเฟยก็ไม่อาจเทียบเปรียบได้ไม่ได้เราต้องสาะหามันเตือนสติมันสักคราตัวโสโครกนั้นแม้มีนิสัยตื่นตัวแต่ในทางการเมืองมีวิธียืมดาบฆ่าคนมากมายมันเป็นมือใหม่หากไม่ระวังต้องถูกผู้คนขายทิ้งฉีหมิงเอ,อ๋อคิดอ่านในใจ แต่ว่านางเป็นหญิงสาวในหอห้องไม่อาจตามหาบุรุษทั่วไปหลังจากกลับจากตัวตึกที่ราช,ชบุตรเขยหวังหยิบยืมให้เสียสินพักอาศัยนางก็เดินทางกลับตัวตึกติ้งขว้ากงใช้ให้ฉีจจิงชางซึ่งมีศักเป็นหลานออกตามหาเสียสินยามนั้นเสียสินเพิ่งออกจากวังเดินทางไปยังกรมราชทันเสียสินไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับการคิดบัญชี ทางการเมืองหลังการเปลี่ยนรัชการตั้งแต่แรกหากว่าคนหนึ่งมีความผิดจะกระทบถึงทั้งครอบครัวทั้งวงตระกูลยกตัวอย่างจริงๆเจ้าชีวิตพอโกรธกลิ้วขึ้นมาแม้แต่คนหมู่บ้านเดียวกันยังถูกประหารฆ่าทิ้งนี่ใช่สมควรหรือไม่เสียสินเห็นว่าไม่สมควรแต่มันเห็นว่าแม้ไม่สมควรก็ไม่แน่ว่าต้องแก้ไขปรับปรุง คนต้องสำนึกตัวต้องชั่งน้ำหนักของตัวเองก่อนตอนอยู่ในเมืองจี้นันเต็มไปด้วยผู้คนที่อดอยากมันกักตุนสเสบียงไว้ได้แต่รักษาตัวรอดมันยังไม่มีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเจ้าชีวิตประการนี้มันมีความสำนึกตัวอยู่อย่าว่าแต่ความนึกคิดของมันเป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วยมูลค่าของคนรุ่นหลังมันไม่สามารถนำเอาสิ่งเหล่านั้น มาเกลี้ยกล่อมคนในยุคราชวงศ์หมิงเช่นเดียวกับคนโฉดเขาบางคนนำเอารูปแบบความคิดที่ได้รับการศึกษาในยุคปัจจุบันทำการวิพากษ์วิจารณ์คนสมัยโบราณที่มีสามภรรยาสี่นางบำเรอหารู้ไม่ว่าบรรพบุรุษของมันก็เคยประพฤติเช่นนี้ยุคสมัยที่ผิดแผกสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างอรารยธรรมที่ไม่ละไมเหมือน ท่านใช้ความคิดข้างเดียวของตัวเองวิจารณ์ทฤษฎีมูลค่าในอีกยุคสมัยหนึ่งใหญ่ไม่ใช่เชกเช่นไก่ร้องบอกต่อเป็ดหรือเมื่อเสียสินอยู่ในฐานะผู้รักษากฎ,กฎหมายจะใช้สติสัมปชัญญะมากกว่าอารมณ์ความรู้สึกมันทราบดีว่าแม้แต่ในยุคสมัยปัจจุบันครอบครัวของผู้มีความผิดทางการเมืองยังได้รับผลกระทบเช่นกัน ที่ต่างกันคือบทลงโทษของอดีตและปัจจุบันหนักเบาไม่เท่ากันแต่การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมต่างๆนานา,นาล้วนเป็นเช่นเดียวกันแม้แต่ยุคปัจจุบันยังเป็นเช่นนี้เมื่อท่านอยู่ในยุคสมัยที่600ปีก่อนยังคิดอยากอ้างสิทธิทมนุษยชนต่อผู้อื่นใช่เป็นตัวโง่ง,งมหรือไม่แต่ว่าสติสัมปชัญญะไม่สามารถกำหนดความเคลื่อนไหวของผู้คนตลอดไป ตอนนี้รายชื่อขุนนางโฉดเพิ่มเป็น53าคนแล้วดูท่ายิ่งมายิ่งขยายวงกว้างออกไปทำให้เสี้ยศินไม่อาจนิ่งเฉยอีกต่อไปมันเดินทางเข้าวังเพื่อกราบทูลขอให้ฮ่องเต้อ,องคใหม่ยุติในระดับอันควรถึงแม้ว่าสมควรข่มขวัญแต่ไม่สมควรดำเนินต่อไปดูท่าขอเพียงหยงเล่อฮ่องเต้ไม่เอื้อนโอดเฉินอิงกับจี้กัง ยังจะจับกลุมต่อไปยงเล่อห้องเต้มแม้กโกรดกกิ้วแต่ไม่ได้จดจ่ออยู่กับเรื่องจับกลุมกลุ่มขุนนางโฉดหลังจากรับสั่งไปมีคนดำเนินการก็พอในหนังสือประวัติศาสตร์บางเล่มบอกว่าห้องเต้เจ้าชีวิตขนย้ายเก้าอี้มาทอดพระเนตรการลงทันมีแต่ตัวโง่งมจึงนึกจินตนาการเช่นนั้นที่ว่าเจ้าชีวิตรับสั่งให้ตั้งกระทะน้ำมันกลางท้องพระโรงจับผู้คนทอดทั้งเป็น ยิ่งเป็นการดึงเอาเหตุการณ์ที่ยมบาลสั่งทอดผีเล็กผีน้อยในตำหนักพญายมมาดัดแปลงเขียนขึ้นเมื่อเสียสินเดินทางเข้าวังหยงเล่อฮ่องเต้สงวุ่นวายอยู่กับการคัดเลือกผู้คนเข้าคณะเน่เก๋และจัดส่งทูตส่วนพระองค์ไปแจ้งต่อแว่นแขวนโดยรอบถึงเรื่องที่พระองค์ก้าวขึ้นครองราชผู้คนทั่วไปเข้าใจว่าระบบเน่เก๋เริ่มขึ้นในรัชการหยงเล่อ ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไหมผู้ที่ทอดถอนมหาเสนาบดีจัดตั้งเนื่อเก๋อสร้างระบบเนื่อยเก๋อขึ้นระบบแยกอำนาจคือหงอู่ฮ่องเต้พระองค์ทรงพอพระไทยต่อการคิดริเริ่มนี้ถึงกับบันทึกในคำสอนบรรพชนรับสั่งให้ราชโอรสราชนัดดาปฏิบัติตามหงอู่ฮ่องเต้ทรงคิดเห็นว่าปฐมกษัตริย์มาจากราชดรล่วงรู้ความทุกข์ยากของถวยราช ทั้งล่วงรู้ข้อเสียในระบบราชการดังนั้นระบบการปกครองที่กำหนดขึ้นค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมแต่รัชทายาทรุ่นหลังถือกำเนิดภายในวังอาจถูกผู้คนครอบงำได้โดยง่ายไม่สมควรแก้ไขระบบการปกครองของผสมกษัตริย์แต่หลังจากที่เจีน่ยนหวนฮ่องเต้ขึ้นครองราชแม้ไม่ถึงกับแต่งตั้งมหาเสนาบดีแต่ก็ปล่อยให้ราชการแผ่นดินตกอยู่ในมือฟางเซี่ยวหยูและหวงจื่อเฉินคณะเน่ยเก๋อ แม้ยังคงอยู่แท้จริงเมื่อลายหายไปแล้วยามนิยงเล่ห้องเต้เตรียมจัดตั้งคณะเนื่ยเก๋อขึ้นใหม่หลายวันนี้พระองค์ทรงคัดเลือกเหล่าขุนนางให้สาสางงหนังสือกลาบทูลในรัชการเจี้ยนเวินแท้ที่จริงเป็นขั้นตอนการตรวจสอบและฝึกฝนพวกมันพระองค์เตรียมคัดเลือกผู้คนห้ถึงเคนเข้าคณะเนื่ยเกอ๋อ มีส่วนร่วมในการปกครองและการทหารเวลานี้ทรงเลือกผู้คนสองคนไว้แล้วได้แก่เจียจิ้นกับหยางหยงเจียจิ้นเป็นคนร่างราชองค์การขึ้นครองราชแสดงความรู้ความสามารถออกมาส่วนหยางหยงกระตุ้นเตือนให้พระองค์เส้นไหว้พระสุสานแล้วค่อยขึ้นครองบัลลังก์แสดงว่ามีความคิดอ่านรอบคอบนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงเลือกหูจิง้งหวงไหวหยางซื่อฉีหูเอียน และจินโยจือแต่คนเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบต่อไปพระองค์เตรียมให้เจียจิ้นกับหยางหยงเข้าคณะเน่เก๋อที่เหลือค่อยเสริมเพิ่มเติมเข้ามานอกจากนี้พระองค์เตรียมแจ้งเรื่องที่พระองค์ขึ้นครองราชต่อแขวนทั้งสี่ได้แก่โจซอนญี่ปุ่นริวกิวอันนำยังมีแว่นแขวนของซีอุยดินแดนตะวันตกจนถึงจกกักรวรรดิเทียมู่เอ,อ๋อ ซึ่งอยู่ไกลออกไปอีกพระองค์ยังเตรียมจัดส่งผู้คนไปตรวจสอบสภาพแคว้นตาต้ากับวาลาในสายพระเนตรของพระองค์แว่นแคว้นทางเหนือทั้งสองนี้ส่งผลคุกค,คามต่อต้ามิงก่อนนี้ต้ามิงทำสงครามภายในหาล่วงรู้ถึงขนาดของแว่นแคว้นจำนวนของไพรพลผู้นำที่กลุมอำนาจของแคว้นตาต้ากับวาลาไม่ เรื่องนี้พระองค์เตรียมมอบหมายให้สายสื่อบังกรบินของเสียศินกับกรมความมั่นคงแผ่นดินของจี้กังรีบไปดำเนินการคนทั้งสองแม้ล้วนสังกัดกรมความมั่นคงแผ่นดินแต่หนึ่งเปิดเผยหนึ่งปกปิดต่างมีกำลังของตัวเองการดำเนินการเช่นนี้ยังถือเป็นบททดสอบขีดความสามารถของหน่วยงานรับทั้งสองด้วยเสียศินพอเข้าเฝ้ายงเล่อฮ่องเต้หยงเล่อฮ่องเต้ก็รับสั่งถึงเรื่องนี้ ต่อมันเสียสินจึงไม่ต้องการทุ่มเทกำลังทั้งหมดของสายสื่อบังกรบินอยู่ที่เจี้ยนหวนฮ่องเต้ที่สิ้นอำนาจวาสนาจึงตอบรับพระราชกระแสทั้งกราบทูลเสนอว่าเมื่อประกาศสักดาแล้วทั้งทำลายตามคำกล่าวที่ว่าทำลายแล้วค่อยจัดตั้งตอนนี้เหล่าขุนนางล้วนหวาดหวันวิตกสมควรยุติในระดับอันควรแล้ว หลายวันนี้ยงเล่ห้องเต้ไม่ได้กลิ้วเช่นเมื่อสองวันก่อนหลังจากทรงดำริเล็กน้อยจึงพงกพระเสียนรับเสียสินยินดียิ่งจึงเลียบเคียงถามว่าหวงจือเฉินกับฉีไท่ล้วนถูกจับตัวกลับมาขุนนางโฉดที่มีรายชื่ออยู่ล้วนถูกควบคุมตัวไว้ฟาบาทเตรียมจัดการกับมันอย่างไรยงเล่ห้องเต้ทอดพระเนตรมันแวบ,บหนึ่งตรัสถามขึ้นว่าเจ้ายังมีคำพูดใดคิดกล่าวหรือ เสื้ยินรีบกล่าวขึ้นว่าที่ฝ่าบาทคาดหวังที่สุดไม่ได้คิดค่าบัณฑิตคล่ำคลือไม่กี่คนหากต้องการรวมใจของผู้คงแกีเรียนทั้งแผ่นดินดังนั้นเฉินเห็นว่าที่ช่วงชิงได้ยังสมควรช่วงชิงต่อให้พวกมันไม่ยอมรับใช้ฝ่าบาทก็ไม่ต้องฆ่าทิ้งทั้งหมดหลังเหตุการณ์จริงชิงคิดโรงพระชนหากว่าฝ่าบาทยังแสดงความใจกว้างต่อพวกมัน อย่างนั้นนักศึกษาก็ไม่ใช่เราเรียนจนโง่งมทุกคนย่อมมีคนที่เข้าใจเหตุผลยอมรับต่อจิตใจที่เปิดกว้างของฝาบาทและยอมรับใช้ฝาบาทยงเล่ห้องเต้ทอดพระเนตรมันอีกแวบ,บหนึ่งเสียสินรีบก้มศรีรษะลงจิงชิงคิดปรงพระชนส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเฉนินอิงกับจี้กังติดตามจับกลุ่มผู้คนอีกกลุ่มใหญ่ไม่ว่าผู้ใด ก็คิดตัดความสัมพันธ์กับขุนนางเก่าในรัชการเจี้ยนหวนยังมีผู้ใดยอมขอไมตรีให้กับพวกมันเสียสินทมเช่นนี้มีแต่ผลเสียโดยปราศจากผลดีหากมีผู้ใดเรียนแบบจริงๆิงแซงเป็นยอมสวามิภักดิ์แล้วลงมือปลงพระชนมันพลอยมีส่วนพัวพันด้วยตอนนี้มันเป็นขุนนางคนโปรดความจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้ มันคิดอ่านแทนเราจริงๆยงเล่อห้องเต้ทรงดำริเช่นนี้ต้องเกิดความอบอุ่นพระไทยพระพักก็ผ่อนคลายรับสั่งว่าตกลงท่านไปสักรอบหนึ่งข้ามอบหมายให้ขวอกงเสนอหน้าถือว่าให้เกียรติแก่พวกมันทั้งแสดงออกถึงความจริงใจของข้าผู้ที่ยอมรับผิดข้าจะอภัยละเว้นคืนตำแหน่งเดิมให้ หากงมงายไม่รู้สำนึกแม้ไม่ถึงขั้นประหารแต่ต้องถูกเนรเทศออกไปโดยไม่มีข้อยกเวน้นเสียสินน้อมรับพระราชกระแสยงเล่ห้องเต้รับสั่งอีกว่าแต่ว่ามีผู้คนสามคนที่ท่านไม่ต้องสนใจเสียสินไม่ได้ทูลถามว่าเป็นสามคนใดหากว่าในราชสำนักยงเล่ห้องเต้ทรงแขนฟางเสียย่ยวหยูกับ หวงจื่อเฉินและฉีไท่ที่สุดโดยเฉพาะฝางเซี่ยวหยูที่ดำเนินแผนยุแย่จนพระองค์แทบฆ่าซื่อจือบุตรชายที่สืบทอดตำแหน่งไปส่วนด้านภายนอกพระองค์ทรงแค้นเทียเซวียนซึ่งแบกป้ายวิญญาณของพระบิดาพระองค์ขึ้นบนกำแพงเมืองจี้นัน้นใช้ต่างโลกกำบังหากร้องขอไมตรีให้กับคนเหล่านี้ รังแต่แสหาความอัปยศใส่ตัวจึงขานรับว่าเฉินเข้าใจ